ปรินเตอร์ Epson นะครับไฟแดงค้างตรงหยดหมึกนะครับไฟพาวเวอร์กระพริบนะครับในคอมนะครับเครื่องฟ้องว่าปริมาณน้ำหมึกนะครับหรือหมึกหมดนะครับหรือปริมาณน้ำหมึกเหลือต่ำเกินไปนะครับผมเครื่องไม่สามารถปรินงานได้นะครับผมแต่พอเรามองด้านข้างนะครับเห็นไหมครับหมึกยังเต็มแท้งอยู่นะครับผมโดยปกติแล้วนะครับเราใช้งานปรินเตอร์เนี่ยโดยปกติของคนนะครับก็คือบางทีเราเห็นมันลดครึ่งนึงนะครับเราก็เติมหมึกเข้าไปนะครับมันก็เพื่อที่จะให้เต็มแท้งนะครับพอเราทำแบบนี้นะครับมันก็เลยไม่สามารถดูปริมาณน้ำหมึกด้านข้างได้ตรงนี้เราก็เลยไม่ต้องไปสนใจนะครับน้ำหมึกอย่าให้ต่ำกว่าตูดลูกศรก็พอนะครับตรงนี้นะครับอย่าให้ต่ำกว่าตูดลูกศรก็พอถ้าเครื่องฟ้องว่าหมึกหมดนะครับถ้าเครื่องฟ้องว่าหมึกหมดในลักษณะแบบนี้นะวิธีแก้ง่ายๆนะครับเราไม่ต้องทำอะไรกับตัวเครื่องนะครับให้เรากดปุ่มนะครับสามเหลี่ยมสีแดงๆตัวนี้นะครับค้างไว้3วินาทีแล้วปล่อยมือนะครับก็คือกด3วินาทีนะครับสังเกตนะครับนี่นะผมจะกดนะครับ1 2 3แล้วปล่อยนะครับไฟแดงก็จะหายนะครับเครื่องก็จะใช้งานได้ปกตินะครับผมส่วนน้ำหมึกเราก็สังเกตด้านแท้งด้านข้างแล้วนะถ้ามันลดเราก็เติมนะครับผมเราก็สามารถใช้งานได้นะครับบางทีมันอาจจะฟ้องสมมติมันฟ้อง4สีนะครับเราก็กดแบบนี้ครับ3วิเดี๋ยวมันก็หายนะครับผมเวลาเครื่องมีปัญหาหรือสำหรับใครนะครับที่เวลาเครื่องมีปัญหาไฟแดงค้างหรือไฟแดงขึ้นน่ะถ้าเราไม่แม่นในการนับสัญลักษณ์ไฟนะครับให้เราต่อเครื่องปริ้นเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วสั่งปริ้นนะครับจากนั้นคอมมันจะปริ้นไม่ได้มันจะเออร์เลอร์นะครับเราก็ดูว่าเครื่องน่ะมันฟ้องเออร์เลอร์อะไรนะครับผมเราก็เอาโค้ดตัวนี้นะครับไปหาหรือไปเสิร์ชหาใน Google ได้ว่าเครื่องของเราเนี่ยอาการเป็นอะไรนะครับเพราะบางทีเนี่ยเรามาดูแค่ไฟกับพริบไฟขึ้นเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าอาการมันอยู่ที่ตรงไหนนะครับเราก็สามารถสั่งปริ้นจากคอมแล้วก็เปิดจากคอมพิวเตอร์ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆนะสำหรับใครนะที่เครื่องมีปัญหาไม่ว่าจะเป็น Epson Canon Bather HP ต่างๆนะครับถ้าเครื่องมันเออร์เลอร์เนี่ยเราต่อเข้าคอมแล้วสั่งปริ้นคอมก็จะแจ้งอาการเออร์เลอร์นะครับผมก็ฝากไปด้วยครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ